ราเนี่ยจะทำให้นายปราโดนไว้ใจยอมเปิดปากเรื่องนี้ให้ได้ค่ะเพียงคิดถึงบทละครภาพนางเอกก็ปรากฏขึ้นในหัวเลยละค่ะยิ่งมีตัวเลือกเป็นนางเอกในสังกัดด้วยแล้วก็ช่วยให้คุณแอนทองประสมตัดสินใจง่ายขึ้นมีคิมเบอร์รี่นี่แหละขึ้นแทนนักแสดงคู่บุญที่หนุนนำกันมาถึง3เรื่องจากทั้งหมดที่เป็นผู้จัดมาเนี่ยทำมา5เรื่องนะคะให้คุณคิมเล่นไปแล้ว3เรื่องจนผู้ชมตั้งคำถามบนโซเชียลแบบนี้ล่ะค่ะว่าทำไมผู้จัดสาวสวยต้องเลือกแต่นางเอกลูกครึ่งคนนี้ด้วยโดยเฉพาะช่วงที่มีละครต่อกันถึง3เรื่องก็มีปัญญาชนก่นครัวแอบรักออนไลน์และเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษค่ะมีข้อสังเกตเกิดขึ้นมากมายนะคะตั้งแต่อุปนิสัยการทำงานที่เข้าขาไปจนถึงคิวงานที่ตรงกันก็เป็นกระแสทั้ง2ด้านทั้งชื่นชมแล้วก็มองว่าน่าช้ำแต่หลายครั้งผู้จัดสาวเลยต้องเผยวิธีเลือกนักแสดงคู่ขวัญเธอก็บอกว่าใช้ประสบการณ์ในวงการกว่า20ปีนี่แหละค่ะช่วยตัดสินใจพอเรารู้จริตกันนะคะเรารู้มือกันว่าเราทำงานคนนี้ได้เราก็ทำกันอยู่อย่างนั้นอ่ะมันก็เป็นดาบสองคมคือในด้านดีมันก็คือคนก็เชื่อว่าคู่นี้เคมีแน่ๆเวลามาเล่นมันเหมือนคนมันเหมือนเราเอาคนขี่ม้าเป็นอ่ะคนนึงเป็นม้าคนนึงเป็นคนขี่แล้วมันก็ไปกันได้อย่างสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าในขณะเดียวกันมันก็จะทำให้กดดันว่าจะทำไงให้เขาต่างจากเรื่องอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้อย่างเสียอย่างเพียงแค่เห็นหน้าค่าตาพระนางก็เดาทางถึงผู้จัดได้เลยนะคะอย่างผู้จัดสองนกคุณนกชัดชัยและคุณนกสินใจที่ใช้บริการพระเอกหมากปรินบ่อยๆค่ะคุณออฟพงพัฒน์นะคะเลือกคนนี้นะคะคุณแต้วณัฐพรค่ะก็หลายเรื่องอยู่นะและคุณปิ่นณัฐนันท์กับนางเอกลูกครึ่งค่ะมากี้ราศีที่ถูกจับคู่กันตลอดจนผู้ชมบอกว่าเธอเนี่ยเป็นเหมือนโลโก้ของค่ายทีวีซีนไปแล้วล่ะค่ะความทรงจำไม่ว่าจะเป็นเล่นละครดีมีวินัยไปจนถึงคิวจัดนั้นนะคะคิวให้การแสดงเนี่ยง่ายก็ทำให้ทั้งคู่เนี่ยสบายใจได้เป็นเหตุผลหลักๆที่ผู้จัดจะเทใจให้ค่ะจนดาราหลายคนได้ตำแหน่งลูกรักไปซึ่งนอกเหนือจากการป้อนงานผู้จัดบางคนออกโรงดูแลกันหลายเรื่องเลยอย่างคนนี้คุณบอมธนินทร์นะคะเจ้าของฉายาพระเอกหินแกรนิตเนี่ยเจอเสียงวิจารณ์หนักหนาสาหัสเรื่องการแสดงแต่ยังมีละครต่อเนื่องได้ต้องขอขอบคุณนี่เลยค่ะผู้จัดใจดีคุณยุวดีไทยฮิรันที่หยิบยื่นโอกาสนะคะแล้ววอนบอกว่าผู้ชมช่วยดูพัฒนาการการแสดงด้วยเถอะหรือคนนี้ค่ะคุณปอณัฐวุฒิสกิจใจที่เคยเจอกระแสช่วงวัยไม่เหมาะกับบทบาทแต่มาดามโจ้ภัทราพรนะคะบอกว่ามองต่างพิสูจน์กันที่ฝีมือการแสดงเถอะการคัดเลือกนะคะก็ไม่ใช่อยู่คิดอยากได้คนนั้นคนนี้แล้วเราจะเลือกเลยนะคะเพราะนั้นวิธีการคัดเลือกเนี่ยก็มีวิธีเช่นคนรอบๆนะอย่างองค์ประชุมละครเนี้ยทุกคนมีความเห็นอย่างไรทุกคนคิดว่าคนนี้เหมาะไหมหรือเวลาเราเลือกกันเองแล้วเนี่ยก็ยังมีขั้นตอนที่ลองมาพิสูจน์อีกทีซิว่าคนนี้เหมาะหรือยังคนนี้เหมาะไหมก็ยังมีการปรับนะแล้วสุดท้ายจริงๆเราก็ต้องนำเสนอให้กับทางช่องพิจารณาด้วยถึงแม้จะมาแสดงกับเราบ่อยแต่ถ้าบทบาทนั้นเขาสามารถเล่นได้คนดูแล้วก็แฮปปี้มีความสุขก็ถือว่าสำเร็จหมดถ้าเรารู้สึกบอมใช้ไม่ได้เลยสมมติว่าเราคงไม่รับเขามาเป็นเรื่องที่สองและเรื่องที่สามเราคงไม่ตัดสินเพียงเพราะเราชอบหรือไม่ชอบหรือเพราะเสียงกระทบอย่างเดียวเราคงต้องเห็นมันจากสิ่งที่เขาทำว่าเขาทำได้หรือเปล่าเราคงไม่เอื้อประโยชน์ให้กับนักแสดงจนงานเราเสียมันฟรีแลนซ์ในเรื่องของการแสดงเพราะฉะนั้นผมจะมาหาทุกท่านแต่ว่าแต่ละคนต้องยอมรับว่าไม่มีใครเหมือนกันหรอกเขาก็จะมีแง่มุมที่เป็นตัวเองแต่ทีนี้เราก็ต้องทำตัวเป็นน้ำนะครับให้เข้าง่ายๆกับคนอะไรก็ได้ไม่เยอะสบายๆแต่ก็รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเป็นเหมือนโชค2ชั้นของนักแสดงละค่ะหากผู้จัดถูกใจตัวเองอะนะคะเพราะไม่ใช่ได้แค่งานแต่ดาราทั้งหลายยังได้วิชาไปด้วยส่วนใหญ่นะคะผู้จัดละครก็ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวทำงานเบื้องหน้าเบื้องหลังและตอนนี้โหดาราผันมาเป็นผู้จัดเยอะด้วยนะคะหลายคนลงมือเป็น acting coach สอนกันแบบตัวต่อตัวบทต่อบทเลยค่ะปั้นจนขึ้นชื่อว่าเป็นลูกหม้อคู่สังกัดก็เป็นคู่บุญที่ขาดกันไม่ได้อยู่ดีค่ะ